Movie Check สวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาเบรกข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับมากันที่ข่าวของสาวหน้าหวานเสียงใสๆอย่างอิ๊งวรันธรกันบ้างนะครับหลังจากที่จับไมค์ร้องเพลงในฐานะศิลปินนักร้องมานานหลายปีล่าสุดเธอก็ยืนยันแล้วว่ากำลังจะกลับมารับงานแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในปีนี้หลังจากห่างหายไปกว่า7ปีเลยทีเดียวครับซึ่งเดิมเนี่ยเมื่อปี2558อิ๊งวรันธรได้แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง Snap แค่ได้คิดถึงของผู้กำกับอย่างพี่คงเดชจตุรันรัศมีจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับงานแสดงอีกเลยนะครับซึ่งอาจจะมีบ้างในบทรับเชิญที่เล่นเป็นตัวเองกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง Stratosphere เมื่อปี2562ซึ่งเป็นผลงานของพี่คงเดชจตุรันรัศมีอีกเช่นกันครับแต่ในส่วนของรายละเอียดของหนังเรื่องใหม่และบทที่เธอได้รับนะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอุบไว้ก่อนต้องรอให้ทางค่ายหนังออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการซะก่อนนะครับถ้าเกิดมีข่าวคราวคืบหน้ายังไงเนี่ยทาง Movie Check ของเราอัปเดตให้ได้รู้กันแน่นอนครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check